ฉลองครบรอบ140ปีไซโก้ครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำตัวนี้เลยฮะเจ้าไซโก้พรีซาร์ชชาร์ปเอชนะฮะจะคูลจะหรูจะเท่ขนาดไหนรอดูครับตอนนี้นะครับทางไซโก้เนี่ยเขากำลังฉลองครบรอบ140ปีนะฮะเรียกได้ว่าฉลองกันแบบชุดใหญ่เลยครับผมสาวกไซโก้เนี่ยเตรียมรอกันให้ดีครับวันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับรุ่น SPB 223J1 รุ่น Limited Edition เฉพาะแฟนๆไซโก้เท่านั้นนะครับผมพูดเลยว่านี่เป็นแค่1ใน4ของคอลเลกชันฉลองครบรอบ140ปีที่ทางไซโก้นะครับเขาได้ทำขึ้นมานะฮะอันนี้นะฮะเขาได้นำเสนอผ่านตัวเรือนพีซาชาร์ปเอชจีเอ็มทีนะฮะที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอีกด้วยนะครับผมและในส่วนของลวดลายบนหน้าปัดนาฬิการุ่นนี้นะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาซานโนฮะจากยุคเฮอันประเทศญี่ปุ่นมีมานานกว่า 1,000 ปีแล้วนะครับผมโอ้โหคือเอาเป็นว่าเขาเอามามิกซ์กันรวมกันนะครับผมพูดเลยว่าลงตัวมากๆนะครับขอบตัวเรือนสีฟ้าด้วยพูดเลยว่าการที่คุณอ่านค่าเวลาทุกๆครั้งเนี่ยจะทำให้มันพิเศษขึ้นพิเศษขึ้นจะบอกว่าเฮ้ยมันเรียบไหมก็เรียบแล้วก็มีความลักชัวรี่เรียบแต่โก้หรูแบบเด่นๆนี่เลยครับตัวนี้ฮะอ่ะมาต่อกันที่ตัวกลไกของรุ่น SPB 223J1 กันบ้างนะครับผมตัวนี้นะฮะใช้คาลิเบอร์ 6R64 นะฮะที่มีการสำรองพลังงานได้นานสุดถึง45ชั่วโมงนะฮะมาพร้อมกับตัวเรือนที่มีขนาด 42.2 มิลลิเมตรนะครับความหนาอยู่ที่ 13.65 มิลลิเมตรนะฮะสามารถขึ้นลานแบบอัตโนมัติก็ได้หรือเลือกขึ้นลานผ่านเม็ดมะยมก็ได้เช่นกันนะครับผมส่วนฝาหลังนะฮะจะใสและเป็นแบบขันเกลียวโชว์กลไกในการทำงานไงมาพร้อมกับฟังก์ชัน GMT สามารถบอกวันที่ด้วยนะครับผมส่วนหน้าปัดย่อยนะฮะจะแสดงเรื่องลานคงเหลือนะครับไอ้หน้าปัดย่อยนี้อยู่ตรงตำแหน่ง9นาฬิกานะฮะและที่สำคัญครับสายสเตลเลสสตีลครับที่มีความแข็งแรงและทนทานนะฮะเอาเป็นว่าใช้10ปีอ่ะยังไม่พังเลยครับผมยังไม่หมดแค่เท่านั้นครับตัวกระจกครับเขาเพิ่มความแข็งแรงไปอีกชั้นด้วยแซฟไฟร์คริสตัลนะฮะที่เคลือบกันแสงสะท้อนป้องกันจากรอยขีดข่วนได้อีกด้วยนะฮะและอีกอย่างนึงนะครับผมถ้าพูดถึงนาฬิกาแล้วเนี่ยมันก็ต้องกันน้ำได้ครับผมเพราะไซโก้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วอันนี้นะครับกันน้ำได้ถึง100เมตรทีเดียวฮะและอีกอันนึงนะครับเขามีการประทับคำว่า Limited Edition นะฮะไว้ที่ฝาหลังอีกด้วยอ่ะอย่างที่ผมบอกฮะว่านี่เนี่ยคือตัวที่ครบรอบ140ปีไงมันลิมิเต็ดอยู่แล้วนะครับผมและที่สำคัญนะฮะไซโก้เนี่ยเขาได้ดึงจุดเด่นๆของรุ่น Presage Sharp Edge นะฮะมาอย่างครบถ้วนเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับนาฬิกาไซโก้รุ่นฉลองครบรอบ140ปีกับรุ่นไซโก้ Presage Sharp Edge Series 140 Anniversary Limited Edition ครับรหัสSPB 223J1 ผมสรุปแบบสั้นๆง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจตรงกันครับกับอย่างแรกฮะกลไกอัตโนมัติคาลิเบอร์ 6R64 ที่สามารถสำรองพลังงานได้นานถึง45ชั่วโมงนะฮะตัวเรือนขนาด 42.2 มิลลิเมตรมีประสิทธิภาพการกันน้ำมากถึง100เมตรนะฮะฝาหลังเป็นแบบใสมองเห็นกลไกได้นะครับผมและประทับคำว่า Limited Edition นะครับผมสรุปให้ฟังมาที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคูลขนาดนี้เท่ขนาดนี้ราคาครับไม่แพงอย่างที่ทุกคนคิดนะฮะ 52,600 บาท Limited Edition ฉลองครบรอบ140ปีอันนี้สำคัญ Presage Sharp Edge นะฮะนี่ราคาเท่านี้ต้องมีไว้ในครอบครองครับใครที่เป็นแฟนไซโก้เนี่ยห้ามพลาดตัวนี้ไปด้วยประการทั้งปวงนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะผมจะมาป้ายยาตัวไหนต่อรอติดตามกันให้ดีฮะ